แต่ว่าอันนี้อนิเมะปีนี้จริงๆคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตอน Netflix มันจริงๆมันก็มีตัวเลือกเยอะเนาะแต่ว่ามันก็มีวาไรตี้ต่ำไปหน่อยกลายเป็นว่าปีนี้ผมมีดูเรื่องนึงที่แบบว่านั่งดูรวดเดียวจบหลังจากที่มันหายจบซีซั่นไปแล้วครับผมคือเรื่องไอ้ตัว Wonder Egg Priority โอ๊ยเรื่องนี้เห็นในพันทิปบ่อยๆนะใช่ๆคือลูกมาเลยครับเรื่องสุดท้ายละนะครับวันเดียวโอ้ปกดูหนังกล่องมาเลยอ่ะดูหนังกล่องได้มั้ยครับอ่ะผมจะพยายามอธิบายเรื่องให้ฟังนะนางขวัญใจพันทิปมาครับใจพันทิปมาผมพยายามอธิบายเรื่องให้ฟังเหมือนกันเพราะจริงๆก็พูดตรงมาอธิบายยากใจได้เลยเรื่องหลักๆคือจะเป็นน้องที่ถือไข่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับน้องเป็นคนที่มีตา2สีโดยกําเนิดครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกๆที่ว่าเฮ้ยปกติดีไซน์ตา2สีในอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นแค่ decoration แต่ว่าน้องคนนี้คือเหมือนมีปัญหาตา2สีจริงก็เลยสตาร์ทเรื่องมาว่าโดนบูลลี่แล้วไม่ไปโรงเรียนโอ้แต่อยู่เราก็ประเด็นคือน้องก็เลยแบบมีความเป็นฮิคิเบาๆคือจะออกจากบ้านคือต้องออกตอนกลางคืนเท่านั้นฮิคิโมริครับผมครับระหว่างมีทีนึงคือน้องออกไปตอนกลางคืนแล้วก็ลงไปเจอสวนที่มีเหมือนจะเป็นโมเดลพูดได้2ตัวแล้วก็มีกาชาปองฮะฮะคืองงๆกับผมหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เหมือนว่าอ่ะมาลองขายกาชาปองดูสิแล้วเหมือนจะซัมติงเหมือนแบบจะทําให้เธอมีเพื่อนโอ้ฮะเวอร์ชั่นมาสุดท้ายก็โอเคก็ขายกาชาปองมาก็กลายเป็นไข่โอ้โหครับแล้วเหมือนตัวน้องก็จะโดนพาไปอีกมิตินึงที่เหมือนเป็นโรงเรียนแล้วไข่ตัวนั้นปักออกมาเป็นเด็กผู้หญิงอีกคนนึงโอ้ my god โอเคโอเคโอเคครับแล้วก็แล้วช่วงแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนอ่ะหน้าที่ของเธอคือต้องปกป้องฉันนะคือไอ้เด็กผู้หญิงที่ออกมาจากไข่คู่นี้แล้วเหมือนน้องก็จะกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษสู้ในนี้ได้โอเคครับนั่นคือประมาณตอนแรกก็น่าสนุกดีมันแปลกดีดูแปลกดีแต่แล้วผมพยายามอธิบายเพิ่มต่อแล้วกันว่าโอเคสุดท้ายคือนางเอกก็จะมีทั้งหมด4ตัวทุกตัวโดนเลือกไข่โดนเลือกให้ได้ไข่มาแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อขอพรซัมติงใช่คล้ายๆมาโดกะแหละโอ้ขอพรนี่มันมาโดกะผสมชูโกคาระเปล่าวะจริงๆมันผมมองว่ามันเป็นมาโดกะแล้วมันเป็นไซโคโลจีมากกว่ามาโดกะแหละเพราะว่ามันจะมีว่าอย่างตัวน้องเสื้อเหลืองจริงๆก็คือจะมีความเป็นโดนบูลลี่แล้วก็เนื่องจากตัวเองมีความแตกต่างจากคนอื่นก็เลยแบบไม่โอเคไม่สามารถโอเคอะไรกับชีวิตได้แล้วก็ตัวอื่นก็จะมีว่าแบบจริงๆตัวที่น่าสนใจที่โดนพูดถึงเยอะด้วยก็จะเป็นน้องตัวที่อยู่ข้างหน้าทางขวาน้องคือทำตัวเป็นผู้ชายครับเป็นเด็กผู้หญิงที่ทำตัวพูดจาแบบผู้ชายใช้สรรพนามโบกุนู่นนั่นนี่แต่จริงๆคือบอกว่าอ๋อแล้วทำไมอยู่ทำตัวเป็นผู้ชายวะอ๋อไปเฉลยประมาณสักบอกเฉลยเบื้องหลังบอกประมาณว่าน้องเคยโดนแบบลวนลามอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนพยายามสตรองขึ้นคือทุกคนมีแผลของตัวเองแล้วกลายเป็นเหมือนไอ้ไปก็เอาไข่วันเดอร์เอ็กเนี่ยวันเดอร์เอ็กเนี่ยคือเป็นการพยายามกอบกู้ตัวเองขึ้นมาแล้วเรื่องมันกลายช่วงประมาณท้ายๆมันกลายเป็นแบบว่าอ๋อจริงๆมันเป็นไซไฟว่ะแกแบบแต่ใดๆก็ตามครับผมแนะนำให้ดูเฉพาะ12ตอนเท่านั้นอย่าไปดูตอนสเปเชียลเอ๋อ๋อเพราะว่า12ตอนมันจะเหมือนแบบว่าอ่ะเหมือนทุกคนพยายามเข้าไขตัวเองแล้วว่าอาการมาได้ไขอันนี้เพื่อที่จะได้ตัวเองเติบโตขึ้นแล้วทุกตัวละครมีปมที่น่าสนใจทุกตัวละครอาวุธน่ะมันมาจากปมทั้งนั้นครับแต่ก็พอดีในแชทพูดไปแล้วผมพูดตรงนี้ไปเลยแล้วกันใช่ตอนสุดตอนสเปเชียลนั่นแหละที่มันทำให้เน่าแต่ไข่เน่าแต่ก็เข้าใจเหมือนกันว่ามันหาทางลงยากจริงๆเว้ยด้วยท่านี้แต่ผมบอกว่าโคเวอร์เวิร์คพยายามมากแล้วที่แบบว่าคุณสามารถสร้างซีรีส์ที่มันไม่ได้เบสออนอะไรเลยและพยายามเล่าอะไรในทิศทางที่คนอื่นไม่กล้าเล่าอย่างจริงๆอย่างเรื่องจริงๆอาจจะเหมือนคุยเรื่อง LGBTQ แล้วเหมือนแบบมันเหมือนเป็นเควียร์เบสหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนเอาใจ SJW แต่ไม่เรื่องนี้พยายามเล่าว่าแบบ
มันก็มีอยู่จริงๆอ่ะที่เด็กพอมันมีปัญหามันหาทางออกไม่ได้มันก็เกิดการสร้างโลกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือประเด็นระหว่างทางมันดีครับมันไปเลสตรงตอนสเปเชียลแหละอย่าไปดูมันเลยจะไปดูมันเลยแล้วก็คุณภาพภาพคงก็เวิร์คกราบไหว้เขาเถอะครับนะให้กำลังใจ12ตอนมั้ยครับกูไม่ให้ตอนจบโอเคครับเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องที่ผมดูรวดเดียวจริงนะซึ่งแบบนานๆแล้วที่ไม่ได้นั่งดูรวดเดียวจบอืมครับโอ้ฟังดูน่าสนใจนะเออคือฟังดูน่าสนใจดีเออผิดคาดเลยครับ